สรุปหนังสือนิยาย Genshin Impact Tech and How ให้เสียงภาษาไทยโดยนายสิ้นคิดเรื่องนี้นะครับในเกมจะมีอัปเดตมาแค่9ตอนนะครับแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าในเรื่องมันน่าสนใจดีถ้ามีอัปเดตเพิ่มมาผมจะมาทำคลิปให้นะครับ Tech and How ตอนที่1เรื่องราวได้กล่าวถึงการกระทำอันโหดร้ายของตระกูลชนชั้นสูงตระกูลลอแรนทั้งการใช้ชีวิตที่ผิดศีลธรรมและการกดขี่ผู้คนและทำเรื่องที่ชั่วที่ไม่อาจสาธยายได้หมดและมีชาวเมืองที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่กล้าออกมาพูดเลยและหนังสือก็ได้กล่าวถึงคนชายคนหนึ่งที่มีนามว่าดีชิตที่เป็นคนของตระกูลลอแรนและยังบอกอีกว่าดีชิตจำเป็นเด็กเกินไปที่จะทำเรื่องเลวร้ายและเขาก็มีฝีมือดาบที่เก่งกาจและมีข้อเสียในด้านอารมณ์ที่ฉุนเฉียวแต่ด้วยที่เขาเป็นคนของตระกูลลอแรนทำให้เขาต้องอยู่ในสังคมของพวกคนเลวแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ดีชิตได้ตัดสินใจทำเรื่องชั่วๆเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเขาได้โดดเรียนจากการสอนวิชาทฤษฎีทางธาตุของอาจารย์ดาโมและแอบออกไปเล่นนอกเมืองและได้เดินผ่านย่านชุมชนแล้วก็ได้พบเด็กสาวผมทองมีตาสีฟ้าและก็ได้เกิดความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นมาในใจของเขาเขาเดินไปหาเด็กสาวอย่างไม่รู้ตัวแต่เด็กสาวคนนั้นก็ไม่ได้สนใจดีชิตเลยดีชิตได้บอกถึงสถานะของเขาไปแต่เด็กสาวก็ยังไม่สนใจและเขาได้ตัดสินใจลักพาตัวเด็กสาวในตอนกลางคืนและหลังจากจับเธอได้ดีชิตก็ได้เอาเธอไปขังไว้ในกรงเหมือนกับแมวที่ไม่เชื่อฟังตอนที่2เด็กสาวได้ถูกพามาที่เมืองและในกลุ่มยามที่นั่งกินเหล้าอยู่ก็เหมือนจะมีคนหลงความงามของเธอและหนังสือก็ได้กล่าวถึงน็อตตี้ที่เป็นนักวิชาการทางด้านการเดินทางว่ากันว่าแค่ได้คุยกับน็อตตี้ไม่กี่คำก็ทำให้นอนหลับฝันดีและน็อตตี้ก็ได้บ่นขึ้นมาว่าตายสิตอนแรกนึกว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆไม่นึกเลยว่าจะเป็นแบบนี้ไปได้ซึ่งหมายถึงอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนที่3เมื่อตกกลางคืนน็อตตี้ได้เลือกแขนเสื้อของเธอขึ้นเผยได้เห็นกำไรที่มีลักษณะคล้ายกับงูเธอได้ลูบไล้เล่นกับมันอย่างเอ็นดูปากที่อ้ากว้างเผยให้เห็นเขี้ยวเหมือนกับว่ามันพร้อมที่จะฉกเหยื่อคนถัดไปและทันใดนั้นตะเกียงวิเศษที่ให้แสงสว่างภายในห้องก็ดับลงความมืดยามค่ำคืนได้นำพลังอันไร้ขีดจำกัดมาให้น็อตตี้เมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องน็อตตี้ก็รู้สึกตัวทันทีเธอได้มองเห็นดีชิตและดีชิตก็ได้มาอยู่เบื้องหน้าของเธอดีชิตได้เห็นดวงตาที่เขาเฝ้าฝันถึงมาทั้งวันทั้งคืนแต่ครั้งนี้มันไม่เป็นสีฟ้าแต่ดวงตาของน็อตตี้นั้นเป็นสีดำดุจลติกานและน็อตตี้ก็ได้สั่งให้ดีชิตดื่มอะไรบางอย่างในแก้วเข้าไปก่อนที่ดีชิตจะหมดสติตอนที่4ดีชิตได้ล้มลงกับพื้นและน็อตตี้ก็ได้หยิบดาบของดีชิตขึ้นมาและพูดว่าเอาดวงตาแห่งลติกานมาส่งถึงบ้านเลยนะและได้เอาอัญมณีสีดำจากดาบโยนเข้าไปในปากของกำไรงูจากนั้นงูสีดำก็หล่นลงพื้นจากที่ตัวเล็กๆกลายเป็นงูหลามขนาดใหญ่จนกินพื้นที่ห้องและทันใดนั้นตะเกียงวิเศษก็ได้ส่องแสงสว่างขึ้นมาอีกครั้งและงูหลามก็ได้หดตัวเล็กลงและพันรอบแขนของเธอจากนั้นดีชิตก็ได้กลายเป็นสุนัขด้วยความที่ตกใจกลัวงูยักษ์ก็เลยวิ่งไปหลบที่ใต้เตียงและน็อตตี้ก็พูดขึ้นมาว่าตอนแรกจะเปลี่ยนให้กลายเป็นหมาป่าแต่กลายเป็นหมาธรรมดาโทษทีนะดีชิตได้พยายามจะพูดแต่ก็มีแต่เสียงโฮ่งๆออกมาตอนที่5ฉันจะแนะนำตัวอีกครั้งนะชื่อจริงๆของฉันคือน็อตฟิก้าคนเรียกฉันว่าแม่มดแห่งลติการตอนนี้ฉันเป็นเจ้านายของเธอและน็อตฟิก้าก็ได้ใส่ปลอกคอให้ดีชิตไม่ว่าดีชิตจะทำยังไงปลอกคอก็ไม่มีท่าทีว่าจะหลุดน็อตฟิก้าได้เดินออกไปจากเมืองดีชิตพยายามจะขัดขืนแต่ปลอกคอก็ได้บังคับเขาไว้ทำได้เพียงเดินตามน็อตฟิก้าเท่านั้นตอนที่6ดีชิตได้มองเห็นการล่มสลายของตระกูลลอแรนดีชิตได้เห็นพ่อแม่ของเขากำลังจิตตกฟุ้งซ่านแม้ว่าเขาจะร้องเรียกยังไงพ่อกับแม่ก็ไม่ได้สนใจเขาเลยดีชิตได้ก้มหน้าลงก่อนก็แยกออกมีมือของแม่มดแก่น็อตฟิก้ายื่นออกมาจากพื้นและบีบคอเขาเอาไว้แน่นและเหมือนว่ามีบางอย่างเกี่ยวปลอกคอของดีชิตเอาไว้และดึงขึ้นมาดีชิตมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากว่ามีหม้อต้มน้ำอยู่ใต้ฝ่าเท้าและมีของเหลวสีดำพร้อมกับใยแมงมุมและกระดูกงูพิษและน็อตฟิก้าก็ได้บอกว่าเขาคือเครื่องปรุงอย่างสุดท้ายและดีชิตก็ได้ถูกโยนลงในหม้อนั้นตอนที่7ดีชิตได้ถูกปลุกขึ้นมาและได้พบกับคนที่มีหน้าตาเหมือนกับน็อตฟิก้าเธอคือน้องสาวของน็อตฟิก้านั่นเองเธอมีชื่อว่าแมกดาลีนหลังจากที่ดีชิตได้เจอกับแมกดาลีนก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแมกดาลีนก็เลยไล่เวทมนต์ที่ทำให้ดีชิตสงบลงและแมกดาลีนก็ได้ใช้เวทมนต์ที่ทำให้สามารถเข้าใจภาษาหมาของดีชิตและยังบอกอีกว่าน็อตฟิก้าพี่สาวของเธอก็ทำได้เหมือนกันทำให้ดีชิตเข้าใจได้เลยว่าที่ผ่านมาน็อตฟิก้าได้เหมือนที่เขาพูดมาตลอดและแมกดาลีนก็ยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วน็อตฟิก้าเป็นคนที่อ่อนโยนมากพร้อมกับยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนตอนที่8เหมือนว่าดีชิตจะเดินตามแมกดาลีนที่บ่นตลอดทางพร้อมกับนินทาพวกแม่มดทำให้แมกดาลีนได้ยินความคิดของดีชิตแล้วบอกกับดีชิตว่าถ้าพี่ฉันรู้จะโกรธเอานะดีชิตได้ตอบไปว่าก็อย่าไปบอกพี่เธอสิอยู่ดีๆ ดีชิตก็รู้สึกว่าแมกดาลีนได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนและมั่นใจว่านั่นคือน็อตฟิก้านั่นเองแต่นั่นก็เป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้นนั่นก็เพราะว่าน็อตฟิก้าได้เอาแก่นแท้ของจิตวิญญาณใส่ไว้ในตัวของดีชิตทำให้เห็นความกลัวของดีชิตได้ตอนที่9แมกดาลีนได้อุ้มดีชิตเดินไปตามทางและมาเจอกับต้นไม้ที่มีรากพันกันมันไม่มีทางที่จะไปต่อด้วยซ้ำมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดและหนังสือก็ได้สาธยายเกี่ยวกับแสงแดดยามเช้าและความงดงามของแมกดาลีนและแมกดาลีนก็พูดขึ้นมาว่าอันที่จริงแล้วฉันตายไปแล้วนะแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Heck and How ค่อนข้างงงนะครับผมสรุปเองยังงงเองเลยและเด็กสาวต้นเรื่องไปไหนแมกดาลีนมายังไงน็อตฟิก้ามายังไงหรือผมอ่านแล้วไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยกันนะผมบายครับผม